นะคะที่ได้รับข่าวดีว่าท่านเดินทางมาทำงานและที่นี่แหละประจำประเทศไทยแล้วสิ่งที่สำคัญตอนนี้อยากจะขอความช่วยเหลือท่านมากๆคือนั่นก็คือท่าเรือกวนเลยซึ่งขณะนี้ปิดตัวมาประมาณเกือบ2ปีแล้วทำให้มีผลกระทบกับการค้าทางแม่น้ำโขงของไทยและทำให้ลูกเรือทั้งหมดที่อยู่ในแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นลูกเรือจีนเรือสัญชาติลาวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติไทย400กว่าลำขณะนี้ตกงานมาเป็นเกือบ2ปีแล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านพิจารณาเปิดท่าเรือกวนเลยและเราเพียงต้องการแค่ให้สินค้าเข้ายังไม่ต้องการให้เปิดในด้านการท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันในเส้นทางแม่น้ำโขงตรงนี้ถ้าหากอยากให้ท่านพิจารณาถ้าจะทำให้ตรงนี้เนี่ยสินค้าซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าที่ถูกที่สุดจุดที่จะมีปัญหาจุดเดียวในกรณีที่เขื่อนจิ่งหงระบายน้ำต่ำกว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดกัน 4-5 วันเท่านั้นตรงจุดนี้จะมีปัญหาทันทีนั่นก็คือที่มองป่าแหลวจะทำให้เรือไปเกยตื้นเป็นจำนวนมากอยู่ที่นั่นต้องใช้วิธีร้องขอไปทางคุณหมิงทางขอให้ช่วยเหลือให้ทางเขื่อนระบายน้ำซึ่งการที่เรือเราไปติดอยู่ที่นั่น7วัน 5-6 วัน 7 วันเนี่ยมีปัญหามากๆเรื่องการขนส่งสินค้าตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่อยากจะให้พิจารณาส่วนอีกสำคัญจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดที่เรียกว่ามูเซลุยลี่ซึ่งสินค้า 100% เนี่ย 50% เป็นสินค้าไทยอีก 50% เป็นสินค้าของเมียนมาที่ค้าขายและมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอยู่ที่นี่อยากจะให้เปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเปิดเพียงแค่ให้สินค้าเข้าบุคคลยังไม่ต้องให้เข้าขอ